วันนี้ค่ะก็จะมาเลือก5ยีนนะคะให้สำหรับโบเป้และโบคิมค่ะสำหรับวันนี้ป้าปุ้ยนะคะก็จะมาใช้จากเย็บผ้าบาร์เดอร์รุ่น A80 เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการเข้าได้เข้าเข็มกับป้าปุ้ยนะคะวันนี้ป้าปุ้ยก็พามาแนะนำแหล่งรวมผ้านานาชนิดนะคะที่นี่เลยชัยนาเวิร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะไปค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมป้าปุ้ยเลือกมาที่นี่เพราะแอร์มันเย็นค่ะเดินเลือกซื้อแบบสบายเลยค่ะผ้าหลากหลายนี่เดินชิลไปเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อผ้ากันนะคะเนี่ยวันนี้นะสองหนุ่มเอาไว้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยขอโทรหาก่อนนะคะช้าจริงเลยเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ยนัดไว้บ่ายสองยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้ชายที่นัดไว้สองคนก็มาถึงค่ะอ่ะแนะนำตัวเองเลยแล้วกันสวัสดีครับผมโบคิมครับสวัสดีครับผมโบเป้ครับผมพวกเราสองคนครับมาจากรายการ Brother เล่นกับพี่แต่วันนี้ครับเราจะมาเล่นกับป้าดูหน้าป้าด้วยดูหน้าป้าด้วยป้าลงไม่ดีผมเข้าใจผมขอโทษแต่จริงๆอ่ะต้องโทษพี่เป้มันอะไรพี่เป้ก็ชวนผมมาไปนั่งกินกาแฟก็มาถึงแถวนี้ร้านกาแฟเยอะแยะเขาบอกว่าของอร่อยเยอะเขาบอกว่าบังคับต้องเดินด้วยท้องแล้วป้าไม่รีบเหรอของพี่เป้บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าปุ้ยรอได้นิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็น2หนุ่มที่จะมาร่วมรายการเข้าได้เข้าเข็มกับป้าปุ้ยวันนี้นะเราไม่ได้มาร่วมรายการเราเป็นพิธีกรร่วมครับรายการเราจะลงผักแล้วคุณจะเจอเราทั้ง3คนได้ทุก EP ของป้าปุ้ยนะฮะสัปดาห์หน้าจะไปไหนกันเดี๋ยวมาชมกันนะครับไปค่ะตอนนี้ไปเลือกผ้ากันค่ะไปไล่เป็นศูนย์รวมผ้าเลยนะโบเป้โบคิมรู้หรือเปล่าครับรู้ครับมองไปทางไหนก็เจอแต่ผ้าครับป้าครับผมส่วนใหญ่ที่นี่ขายส่งใช่ไหมพี่ขายปีกขายส่งมีหมดเลยถ้าเกิดผมซื้อแค่หลาเดียวเม็ดเดียวก็ได้ใช่ป่ะได้แล้วที่เนี้ยหลายอย่างเลยผ้าเยอะมากหลากหลายผ้าลินินผ้าห่างกระลอกผ้าแบบขนมิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีชีฟองอย่างเงี้ยเยอะมากแต่วันนี้เรามาเดินถึงแหล่งรวมผ้ากันแล้วว่าอยากได้ของสักชิ้นนึงอ่ะแต่งตัววันนี้มาโอ้โหวันนี้หล่อเลยเนี่ยวันนี้แบบแต่งชุดยีนอยากได้กระเป๋ายีนทำได้ไหมได้เลยจริงเหรอโบคิมอยากได้ไหมครับอยากได้แต่ไม่มีตังค์มียีนเก่าที่บ้านไหมคะมีคือตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนี่ยกางเกงตึงมากเลยใช่กางเกงยีนตึงมากจะไปขยายผมก็คิดว่าคงขยายไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ป้าจัดให้ทั้ง2โบเป้และโบคิมเลยค่ะไปค่ะยังไงจะให้ผมถอดเอาไปเลยไม่กางเกงไม่ครับใจเย็นใจเย็นไปค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกผ้ายีนกันค่ะแล้วร้านผ้ายีนที่ป้าปุ้ยแนะนำในวันนี้นะคะคือร้านโอซาก้าค่ะอยู่ชั้น2ของ China World ค่ะโอ้โหดีใจมากที่มาเที่ยวต่างประเทศนะครับวันนี้ทำไมครับมาถึงโอซาก้าเลยนะฮะโอ้ยหนาวจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นร้านผ้าแต่ป้าปุ้ยพาไปดูซิวันนี้ว่าจะมีผ้าอะไรให้เราได้เลือกบ้างแล้วโบคิมเลือกผ้าเป็นไหมเลือกไม่เป็นครับส่วนใหญ่แก้อย่างเดียวครับไม่ได้ครับผมไปครับโอ้ป้าผ้าสีฟ้าแบบนี้มันมีทั้งหลายสีหลายลายมากอย่างนี้เราจะเลือกยังไงครับโอ้ผ้ายีนอ่ะมันมีหลายแบบหลายชนิดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันให้เขามาแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับโจนะคะเป็นเจ้าของร้านโอซาก้านะคะคุณโจคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าผ้ายีนอ่ะค่ะมันมีกี่แบบกี่เนื้อมีกี่ลักษณะยังไงคะได้ครับคงสงสัยกันอยู่เราแยกผ้ายีนจากน้ำหนักผ้าครับนะครับร้านเราจะแยกจากน้ำหนักที่บางที่สุดไปจนถึงหนามันแยกน้ำหนักยังไงคะมันวัดเป็นตัววัดมันจะเป็นออนสำหรับยีนเนี่ยก็จะใช้ออนเป็นตัววัดแต่ผ้าอย่างอื่นเนี่ยก็จะใช้เป็นกรัมเป็นอะไรกันนะครับวันนี้ค่ะก็จะมาเลือกผ้ายีนนะคะให้สำหรับโบเป้และโบคิมค่ะทำกระเป๋าผ้ายีนค่ะควรแนะนำเป็นผ้าแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆของเรามันจะมี2อย่างคือแบบฟอกกับไม่ฟอกถ้าฟอกแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีสเต็ปสีออกมาตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าหลายคนเอาไปทำเป็นกระเป๋าะนะครับน้ำหนักมันจะไม่หนาเกินไปแล้วไม่บางเกินไปมันไม่ค่อยยืดเนาะมันไม่ยืดครับเพราะถ้ายืดแล้วเดี๋ยวมันจะย้วยเวลาเราส่วนใหญ่ลูกค้าไปทำเป็นย่ามบ้างเป็นเป้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ได้
อันนี้ฟอกหรือไม่ฟอกอันนี้คือไม่ฟอกมันจะดูเนี่ยฮะสีมันจะเข้มดิบแต่สีนี่จะมีแบบหลากหลายเลยใช่ไหมถ้าฟอกแล้วมันจะกลายเป็นหลายสีแต่ถ้าไม่ฟอกแล้วเนี่ยมันจะอยู่หลักๆก็คือเป็นกลมอ่ะเหมือนเราเรียกว่าก็จะเป็นแบบเข้มๆแบบนี้เลยใช่ครับผ้ายีนแบบแท้ๆเลยใช่ครับรวมถึงสีขาวตรงนู้นนี่ก็คือเป็นผ้ายีนเหมือนกันถูกไหมฮะอันนั้นคือเป็นยีนสีขาวอันนั้นก็คือฟอกจนขาวเลยเราสามารถทำให้มันขาวระดับไหนก็ได้นะครับมันมียีนอีกตัวนึงนะครับเป็นยีนริ้วเนี่ยครับตัวนี้มันก็เป็นยีนเหมือนกันอันนี้ก็คือยีนแบบนึงตอนแรกไม่คิดว่าเป็นผ้ายีนนะครับเพราะว่ามันเป็นลายแบบนี้บางคนดูไม่ออกถามผมหลายครั้งเลยว่านี่คือยีนมาบอกใช่ครับนี่ยีนอันนี้ส่วนมากเขาเอาไปตัดอะไรคะกางเกงไหมลูกค้าที่ส่วนใหญ่ซื้อผ้าตัวนี้ไปก็จะไปทำแบบแจ็คเก็ตหรือเป็นกางเกงพับขานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะขอตัว2หนุ่มนี้ไปเลือกผ้าก่อนนะคะได้เลยครับครับขอบคุณนะครับค่ะสองหนุ่มเลือกเลยเอาสีไหนลายไหนผมชอบนี้ว่ะหนาดีใช่ไหมแต่แบบนี้ก็สวยนะสีประมาณนี้กำลังสวยหรือว่าเอาไปทั้งสองสีเลยได้มั้ยล่ะได้เอ้ยสรุปเราสองสีเลยไหมเอาสองสีเลยคุณโจมาเจ็ดม้วน โอเคเราเอาสองสีนี้นะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าป้าปุ้ยจะใช้จักรเย็บผ้าบราเดอร์เย็บกระเป๋าผ้ายีนได้ยังไงนะคะครับมาขึ้นเย็บผ้าหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งกันมาแล้วค่ะแล้วก็ได้ผ้ายีนมาแล้วค่ะเราก็มาทำการเย็บกระเป๋าผ้ายีนให้กับ2หนุ่มกันเลยค่ะสำหรับผ้ายีนนะคะก็จะมีความหนากว่าผ้าอื่นๆนะคะซึ่งยีนแต่ละเนื้อก็จะไม่เหมือนกันนะคะการจะเลือกเข็มให้เหมาะกับผ้าแต่ละชนิดนะคะก็ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่างเช่นผ้ายีนตัวนี้นะคะเราก็จะใช้เข็มสำหรับเย็บผ้ายีนหรือเข็มเบอร์16นะคะสำหรับวันนี้ป้าปุ้ยนะคะก็จะมาใช้จักรเย็บผ้าบาร์เดอร์รุ่น A80 เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะมีทั้งหมด80ลายนะคะมีฟังก์ชันเลือกการใช้งานได้ง่ายมากด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตัดผ้าวางแพทเทิร์นกันก่อนนะคะโดยเริ่มจากของโบเป้ก่อนเลยค่ะค่ะแล้วก็มาตัดชิ้นต่อไปเลยค่ะของโบคิมค่ะก็จะมาเริ่มเย็บกระเป๋าผ้ายีนนะคะให้กับโบเป้โบคิมกันแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะแรกเราก็จะเลือกลายก่อนแล้วก็จะใช้ลายเบสิกเลยค่ะเส้นตรงค่ะตอนนี้เราก็จะมาเย็บปากกระเป๋านะคะจากตัวนี้ค่ะมีข้อดีอีกอย่างนึงคือฐานแบบฟรีอาร์มนะคะเดี๋ยวเราถอดฐานตัวนี้ออกนะคะเราก็จะเย็บชิ้นงานที่เป็นวงกลมหรือทรงกระบอกนะคะค่ะแล้วใบต่อไปนะคะก็จะมาเย็บต่อเลยค่ะของโบเป้ค่ะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ A80 นะคะมีสปีดนะคะสามารถปรับสปีดความช้าเร็วได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้2ระบบจะใช้เท้าเหยียบก็ได้หรือว่าจะใช้ปุ่ม Start Stop ในตัวก็ได้ค่ะจากเย็บผ้าบราเดอร์รุ่น A80 นะคะก็จะมีทั้งหมด80ลวดลายนะคะในตัวเครื่องเป็นกระสวยหงายใช้งานง่ายนะคะมีที่สนเข็มอัตโนมัติค่ะกอกระสวยในตัวหน้าจอ LCD นะคะมีปุ่มกดฟังก์ชันสำหรับเข็มคู่และปุ่มกดสำหรับเลือกฝีเข็มความถี่ห่างความกว้างของลายนะคะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้นะคะรับประกันถึง2ปีและมีศูนย์บริการทั่วประเทศค่ะว้าวของผมสวยกว่าผมบอกเลยของพี่ดูดีกว่าสีเข้มของผมมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ยงานแบบนี้เนี่ยแบบมันดูมีอะไรอะพี่มันทำมาจากกางเกงเก่าเอามา DIY ใหม่ของพี่เรียบๆแต่สีดูสวยป้าน่าจะติดลายอะไรเขาหน่อยนะมันรีดได้นี่ถูกไหมใช่ค่ะสแกนหนังคล้ายของป้าอีกเครื่องนึงอะที่มันเอามาตัดตัดเป็นรูปแล้วก็มารีดติดได้ถูกต้องนี่แหละที่ต้องการก็คือเพิ่มความเป็นตัวตนของพี่ใส่เข้าไปป้าผมถามนิดนึงดิสมมติว่าผมมีกางเกงยีนที่ผ้ามันหนากว่านี้มันสามารถเอามาเย็บได้ไหมถ้าจับตัวเนี้ยจะบอกว่าเวลาเราจะเลือก
ผ้าหรือเลือกเข็มก็ต้องเลือกให้เหมาะกับผ้าที่เราจะเย็บด้วยค่ะ อย่างสมมุติว่าผ้ายีนอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนเข็มเป็นเบอร์16สำหรับเย็บผ้ายีนหรือผ้าหนาค่ะถ้าเย็บผ้าบางเราก็จะเป็นเบอร์ที่เล็กลงเบอร์11หรือเบอร์9เฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ซื้อจากของบราเดอร์ไปแล้วเนี่ยแต่อยากรู้การใช้งานเบื้องต้นเนี่ยจะหาข้อมูลจากที่ไหนได้บ้างครับช่องทางแรกนะครับก็คือ www.brother.co.th นะครับและเข้าไปตรงมุมขวามันจะมีเป็น Brother Live Chat อยู่เข้าไปแชทกับเจ้าหน้าที่ของ Brother ได้เลยและยังมีอีก2ช่องทางนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook Brother Soin Club Thailand นะคะแล้วก็ Facebook Code Group Brother Soin Club ค่ะจะมีป้าปุ้ยคอยตอบคำถามทุกปัญหาเลยนะคะสามารถเอาชิ้นงานหรือผลงานของตัวเองเข้าไปแชร์ได้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่มีไอเดียแต่มีจักแล้วอยากได้ไอเดียในการทำชิ้นงานเข้าไปดูในกลุ่มได้เลยใช่ค่ะโอ้สุดเจ๋งมากน่ารักมากวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณโบเป้และโบคิมจากรายการ Brother Battle เล่นกับพี่ติดตามรายการเข้าได้เข้าเข็มกับป้าปุ้ยได้ที่ YouTube Brother Thailand และ Facebook Brother Soin Club Thailand นะคะสำหรับวันนี้เรา3คนก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการเข้าได้เข้าเข็มกับป้าปุ้ยกันค่ะ Brother at your side